แนะนำแหล่งดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมานะครับใช้ได้ทั้ง iPhone, iPad, Mac แล้วก็คอมพิวเตอร์อื่นๆทั่วไปนะครับมีรูปให้ดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านรูปที่สำคัญไม่มีโฆษณาด้วยเราจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนนั้นคลิปนี้นำมาบอกให้แล้วนะครับผมไปชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่านี่เป็นแหล่งดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมามีรูปภาพวอลเปเปอร์ให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะมากมายที่สำคัญไม่มีโฆษณาด้วยนะครับให้เข้าไปที่ App Store นะครับจากนั้นให้ค้นหาคำว่า Unsplash นะครับสะกดด้วยคำว่า UNSPLASHเขียนคำว่า Unsplash นะ Unsplash เป็นแอปพลิเคชันที่ให้เราได้ดาวน์โหลดฟรีนะครับเลือกดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องได้เลยนะครับ Unsplash ก็รองรับบน iPad นะเราสามารถดาวน์โหลดลงบน iPad แล้วก็ใช้งานได้เหมือนกับ iPhone เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเปิดแอปขึ้นมาเลยหน้าตาของแอปพลิเคชัน Unsplash ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเขาไปบอกว่ารูปที่อยู่ข้างในนี้จะมีมากกว่า1ล้านรูปนะครับแล้วก็คุณภาพสูงด้วยเราสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ด้วยนะครับว่าในเรื่องของลายเส้นของแอปพลิเคชัน Unsplash ถ้าสงสัยนะครับว่ามันผิดกฎหมายหรือว่ามันผิดถูกลิขสิทธิ์ยังไงนะครับในลายเส้นของ Unsplash บอกไว้เลยว่าลายเส้นของทุกรูปที่โพสต์ลงใน Unsplash ชุดนี้นะครับสามารถนำไปใช้งานได้ฟรีทั้งในเรื่องของเอาไปใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่แบบเกี่ยวกับการค้าแล้วก็ใช้ไว้ในการค้าก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับโอเคกด Start Browsingหลังจากกด Start Browsing ขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นหน้าตาในลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันเราสามารถที่จะสร้าง Account เพื่อที่จะทำการล็อกอินเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราสร้าง Account แล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับเราสามารถที่จะสร้างคอลเลกชันต่างๆได้นะครับตอนนี้ผมลองสร้างคอลเลกชันเอาไว้นะครับจะเป็นคอลเลกชันของ Wallpaper ของประเทศไอซ์แลนด์นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ผมก็จะเก็บรูปเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีคือเราเห็นรูปบางรูปแล้วเรามาค้นหาอีกทีมันไม่เจอนะครับข้อดีของการสร้างคอลเลกชันเอาไว้ก็คือมันจะเซฟไว้แล้วเรามาค้นหาต่อไปนะครับก็จะหาได้ง่ายๆนะครับเราลองมาดูครับในหมวดต่างๆนะครับเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นในช่องค้นหาที่บอกว่า search photo นะครับก็จะมี trending ต่างๆให้เลือกด้วยนะครับถ้าเราอยากจะได้ wallpaper เกี่ยวกับที่เป็นภาพสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับเราลองค้นหาคำว่าน้องแมวก็ได้ครับแคทนะฮะเราก็จะเห็นภาพต่างๆขึ้นมานะครับเป็นภาพสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับที่เป็นน้องแมวน่ารักน่ารักโผล่ขึ้นมานะครับเราสามารถกดถูกใจได้นะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อที่จะบันทึกเข้าไปในคอลเลกชันถ้าในคอลเลกชันนั้นยังไม่มีเราสามารถที่จะสร้างใหม่ได้นะครับให้เลือกเป็น new นะครับหรือว่าสร้างใหม่ให้ตั้งชื่อคอลเลกชันนะครับน้องแมวเราก็กด create นะครับแล้วเราก็เพิ่มรูปเข้าไปในนี้นะครับกดบันทึกเข้าไปนะครับในคอลเลกชันเรียบร้อยเราลองเลือกรูปต่อไปเอาน้องตัวนี้เข้านะฮะกดบวกกดเข้าคอลเลกชันก็จะมีทั้งหมด3รูปนะครับเราเข้ามาที่คอลเลกชันของเรากลับไปที่หน้าโฮมหลักนะครับของแอปพลิเคชัน Unsplash แล้วก็เลือกไปที่ไอคอนของเราเลือกคอลเลกชันแล้วก็มาดูที่คอลเลกชันของน้องแมวนะครับมาดูในรายละเอียดของตัวนี้นิดนึงครับว่าในแต่ละรูปนั้นคุณสมบัติของรูปมันดีแค่ไหนนะครับให้เรากดเครื่องหมายที่ตัว i นะแล้วก็เขาก็จะบอกว่ากล้องที่ใช้ถ่ายรูปตัวนี้นะเป็นกล้องตัวไหนแล้วก็ขนาดดิเมนชันนะครับให้ดูตรงนี้นะครับก็คือความละเอียดของภาพนะครับความละเอียดของภาพนะครับของรูปนี้จะอยู่ที่ 3,333 คูณ 5,000 พิกเซลนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่มากภาพมีความละเอียดมากนะครับผมถ้าเราอยากได้ก็กดดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยจะเห็นว่าตอนใช้งานแอปพลิเคชัน Unsplash นี่มันจะไม่มีแบบว่าโฆษณามากวนใจเราเลยนะครับเราสามารถดูไปได้เรื่อยๆชอบภาพไหนก็กดดาวน์โหลดหรือว่าบันทึกไว้ในคอลเลกชันของเราเลยก็ได้นะครับในแพดเรายิ่งมองยิ่งสวยนะครับถ้าดูในนี้ค่อนข้างที่จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็รูปที่แสดงนั้นภาพใหญ่ด้วยนะครับเราลองดาวน์โหลดสักรูปนึงนี่ฮะเป็นรูปนี้เดี๋ยวผมจะบันทึกเข้าไว้ในคอลเลกชันที่เป็นธรรมชาตินะครับผมจะตั้งชื่อว่า landscape แล้วกันแล้วก็กดดาวน์โหลดกดโอเครูปก็จะดาวน์โหลดลงไปเข้าไปที่โฟโต้นะครับคลิกที่ลูกศรมุมบนขวานะครับที่แชร์แล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่ use as wallpaper นะฮะแล้วก็เลือกล็อกสกรีนหน้าจอหรือว่าเซตโบสผมเลือกเซตโบสแล้วกันจะให้ดูว่าหน้าจอเป็นยังไงนะครับนี่ครับคือ wallpaper ที่ได้จากแอปพลิเคชัน Unsplash รายละเอียดของรูปนั้นมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับเราเห็นดีเทลต่างๆค่อนข้างที่จะคมชัดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เปิดเข้ามาใช้งาน
ต้องบอกเลยว่าแอปพลิเคชัน Unsplash นะครับมีวอลเปเปอร์ต่างๆมีภาพต่างๆให้เลือกได้ไม่ซ้ำในแต่ละวันนะครับซึ่งแต่ละรูปนั้นมีความละเอียดสูงค่อนข้างมากนะครับตัวนี้ดูรายละเอียด 4,000 คูณ 6,000 อะไรเงี้ยแล้วแอปพลิเคชันนี้มันไม่มีโฆษณากวนใจด้วยผมแบบว่าถูกใจมากๆเลยอยากจะนำมาแนะนำนะฮะให้กันได้ทราบนะฮะเผื่อว่าใครมองหาวอลเปเปอร์สวยๆนะครับที่จะเอาไว้ใช้ทั้งบน iPhone iPad Mac แล้วก็คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแหล่งนี้แหละสุดยอดนะฮะไม่ต้องมีโฆษณากวนใจภาพคุณภาพความชัดสูงนะครับดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชัน Unsplash ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Unsplash ที่จะช่วยให้เราได้ดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ต่างๆนะครับมากกว่า1ล้านรูปนะฮะมาใช้งานบนอุปกรณ์ของเราและถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับทีมงานด้วยนะครับที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ทำคลิปดีๆออกมาต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Let's go.